สวัสดีครับกลับมาสู่DR Tutorial อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังอยู่ใน 3D Max เหมือนเดิมนะครับมาดูสคริปต์ตัวหนึ่งซึ่งทำให้ซีนที่เราจัดแสงเป็น V-Ray เนี่ยสามารถเรนเดอร์เจ้า Ambient Occlusion ออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก่อนหนึ่งมาดูว่า Ambient Occlusion คืออะไรเอ่ยนะครับนี่คือ Ambient Occlusion นะเราลิงก์ที่หน้าตัวหน้าเว็บเพจของคนที่ทำสคริปต์ตัวนี้นะฮะแอปพลิเคชันคือการเรนเดอร์ภาพซีนของเราครับนะมันจะทำให้โมเดลเนี่ยเรนเดอร์เป็นเฉดขาวและดำนะส่วนโมเดลที่มันติดกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเสมือนใกล้กันจะเป็นสีเข้มครับเหมือนกับว่ามันเปิด GI เปิดสกายไลท์บางๆไว้นะครับข้อดีของการเรนเดอร์แอปพลิเคชันก็คือว่ามันไม่ต้องเปิดไฟล์จริงฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเรนเดอร์เร็วมากแล้วภาพที่เรนเดอร์ภาพนี้เนี่ยเราจะเอาไปซ้อนกับรูปที่เรนเดอร์จริงขึ้นมาใน Photoshop นะครับเพื่อเพิ่มเดปของภาพได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการทำก็คือนี่คือรูปซีนของเราครับที่จัดด้วย 3D Max นะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมานี่คือรูปที่เรนเดอร์เสร็จแล้วรูปนี้นะนี่คือรูปจัดแสง V-Ray เสร็จเรียบร้อยด้วยซีนนี้เสร็จแล้วเราจะมาเรนเดอร์ Occlusion ครับก่อนหน้านี้ทีทูเรียตัวเก่าเนี่ยพี่สอนว่าเจ้าAmbient Occlusion เนี่ยสามารถใช้ Mental Ray Setup ได้ใช่ไหมครับแต่การใช้ Mental Ray เนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนซีนปรับเปลี่ยนตัวเรนเดอร์ใช่ไหมครับนะที่พี่แนะนำให้เซฟซีนแยกไปเลยแต่การใช้สคริปต์ตัวนี้เนี่ยเราใช้กับซีนวีเลย์โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยครับเราแค่รันสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็สามารถเรนเดอร์ Occlusion ขึ้นมาได้เลยนะครับมาลองดูวิธีการลงสคริปต์ตัวนี้นะครับเปิดไฟล์สคริปต์ขึ้นมานะครับซึ่งพี่มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับอยู่ใน ML V-Ray AO 2นะครับเปิดขึ้นมาจะมีไฟล์ setup .mcp นะครับวิธีการลงก็คือนะครับมา Max Script Run Script แล้วเอาเจ้าตัวนี้เข้าไปใส่แล้วกด Open นะครับแล้วก็กด Install ครับ Install เสร็จเรียบร้อยเรามาลองใช้ครับโดยการมาที่ Customize มาที่ Toolbar ครับเราจะมาคำสั่งของเจ้าปลั๊กอินสคริปต์ตัวนี้ขึ้นมาใช้นะฮะมาที่ Toolbar นะครับแล้วก็ที่ Category ตัวนี้มาที่ ML Plugin ตัวนี้นะครับจะมีเจ้า V-Ray Ambient Occlusion โผล่ขึ้นมาเราเอามาวางตั้งเป็นปุ่มได้เลยครับโดยการที่มาวางตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีปุ่ม Ambient V-Ray Ambient Occlusion โผล่ขึ้นมาปิดไปมาเริ่มใช้นะครับหลังจากที่ทำเป็นปุ่มของคำสั่งนี้แล้วนะครับกด Ambient Occlusion จะมีเมนูนี้ขึ้นมาครับเริ่มแรกครับค่าที่จะปรับเราลองดูค่า Dirt Map ก่อนครับ Radius ก็คือนะลองกด Preview ดูนะครับกดที่ Render ปุ่มนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเวลาที่เราใช้กล้อง V-Ray เนี่ยถ้าเราไปปรับค่าบางอย่างเนี่ยการเรนเดอร์ Occlusion ด้วยกล้อง V-Ray เนี่ยอาจจะมืดนะครับเราจะมีซีนที่ประหลาดผิดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรฮะอาจจะเกิดบั๊กนิดหน่อยเราก็แค่ปรับจาก Viewport V-Ray Camera ใช่ไหมครับกด P ทีนึงฮะมันจะกลายเป็น Viewport Perspective ใช่ไหมครับบน Perspective เนี่ยมันก็สามารถกดเรนเดอร์ได้เป็น Occlusion สีปกตินะครับมันอาจจะมีบั๊กกับกล้อง V-Ray หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับมันจะเรนเดอร์ซีนมันแค่ขาวกับดำฮะคุณปิดไฟเลยก็ได้ครับซีนนี้คุณจะปิดไฟทิ้งเลยก็ได้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นคุณแค่ขาวกับดำครับแล้วมันฉลาดที่มันจะคิดค่าส่วนที่เข้มกับส่วนที่อ่อนคืออะไรเอ่ยส่วนที่มันแคบมันคือส่วนที่เป็นวัตถุที่เป็นมุมชนกันนะครับอย่างเช่นมุมของห้องใช่ไหมครับรอยยับของผ้าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นขอบเข้มนั่นเองและไอ้ความเข้มเนี่ยมันก็จะกระจายตามค่าของ Dirt Map Option ตรง Radius เนี่ยครับยิ่งค่า Radius ยิ่งเยอะเนี่ยการกระจายของเงายิ่งไกลขึ้นหมายถึงว่ามันจะเข้มขึ้นนะตรงมุมจะเข้มขึ้นแต่ถ้าเราปรับให้มันน้อยลงปรับ20นะครับลองดูแล้วกดเรนเดอร์ให้กดปุ่มนี้นะครับอย่ากดที่ตัวเรนเดอร์ปกติของ 3D Max นะครับอ
นะครับการกระจายของเงามันก็จะน้อยลงนะครับเมื่อปรับ radius เป็น20นะครับขึ้นอยู่ว่าอยากจะให้เงาตรงมุมเนี่ยกระจายไปไกลแค่ไหนนะครับแบบนี้โอเคผมคิดว่าน้อยไปนิดนึงผมจะเพิ่มเป็น radius สัก50แล้วกันกด render ดูเห็นไหมฮะเงาก็กระจายไกลขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาครับการ render occlusion เนี่ยมันก็เกิด noise ฮะเห็นไหมครับ noise ของเจ้าเงาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ปรับแก้ได้ฮะปรับแก้ได้โดยการปรับเพิ่มค่าของ quality ฮะที่ subdivision ตรงนี้นะครับ quality subdivision เหมือนกับ relay ฮะมี noise เพิ่ม subdiv นั่นเองยิ่งเพิ่มยิ่ง render นานใช่ไหมคุณก็ปรับเพิ่มขึ้นถ้าอยากให้ quality มันดีขึ้นนะครับซึ่งจริงแล้วก็ไม่นานหรอกครับผมปรับเป็น50เลยจริงไอการเรนเดอร์ออคูชันเนี่ยคุณไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ใช่ไหมคุณสามารถปิดไฟทุกดวงก็ได้การปิดไฟทุกดวงเนี่ยคุณก็สามารถมาที่เรนเดอร์เซตอัพใช่ไหมครับมาที่ Relay แล้ว Global Switch เอาไฟออกตรงนี้นะครับอันเช็คไลท์แล้วคือปิดไฟทุกดวงนั่นเองแล้วกดเรนเดอร์ตรงนี้ดูแล้วเพิ่มเป็นสับดิฟ50ใช่ไหมครับมันก็เรนเดอร์นานขึ้นอีกครับแต่ถ้าเทียบกับ C แล้วก็คือเร็วกว่าเยอะฮะ C จะเรนเดอร์สัก10 นาทีเรนเดอร์คูชั่นเนี่ยจริงๆก็ประมาณสัก1 นาที 2 นาทีเท่านั้นครับไม่นานสำหรับภาพขนาดนี้นะฮะโอเคเสร็จไปเสร็จไปมาต่อนะครับตัวนี้คือรูปที่เราเรนเดอร์เสร็จแล้วรูปซ้ายมือคือรูปที่เรนเดอร์นะครับปกติด้วย V-Ray ใช่ไหมครับแสงเงามาเชื่อตามจริงทางขวามือคือรูปที่เราเรนเดอร์ด้วย Ambient Occlusion นะครับเอาใช้ทำอะไรเอ่ย2รูปนี้เรนเดอร์ขนาดเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาควาใน Photoshop ไปกด Ctrl Alternate Shift เราจะลากมันเข้ามาซ้อนในรูปเรนเดอร์จริงได้พอดีเป๊ะแบบนี้ครับปิดรูปตัวนี้ทิ้งได้เลยตอนนี้มี2เลเยอร์แล้วนะครับแบบนี้ตัวข้างบนเนี่ยแอมพลิชันเนี่ยออกมาผมรู้สึกว่ามันดูคอนทราสต์น้อยนิดนึงนะครับผมปรับคอนทราสต์นิดนึง Image Adjustment Curve แล้วดึง Curve ให้มันมีคอนทราสต์ภาพมากขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันผมกดโอเคครับตอนนี้รูปมีรูป2รูปเนี้ยนะครับเราเลือกที่เลเยอร์ด้านบนครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับของเลเยอร์ฮะนะฮะ blending mode สำหรับเลเยอร์ข้างบนนะครับเราลองมาเลือกโหมดตรงนี้ดูครับ blending mode มันจะมี2โหมดแรกๆก็คือที่เราเริ่มใช้กันนะฮะก็คือตัดสีขาวกับตัดสีดำนะครับตอนนี้เราจะมาเลือกโหมดในการตัดสีขาวทิ้งฮะคือโหมดของ lighten ใช่ไหมฮะเรากดตัว lighten ดูมั้ยครับขอโทษทีโหมดของการตัดสีขาวทิ้งคือหมวกของ Darken ครับนะฮะลองกด Darken ดูครับเห็นไหมครับมันจะตัดสีขาวของภาพนี้ทิ้งเก็บไว้ได้คราบสีดำครับแต่ Darken ธรรมดาเนี่ยมันทำออกมาแล้วดูยังไม่ค่อยดีฮะเพราะว่ามันแปะสีดำเข้าตรงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปรับเป็น Multiply เนี่ยมันจะเป็นการ Add สีดำเข้าไปที่สีเนื้อสีเดิมของภาพครับเห็นไหมตัดสีขาวทิ้งเหลือแต่สีดำเพราะฉะนั้นขอบของมุมภาพเนี่ยที่เคยเป็นรูปเนี้ยรูปเดิมของมันเนี่ยมันจะแทรกสีดำลงไปที่รูปด้านล่างครับทำให้ภาพมีเดฟมากขึ้นนะฮะลองปรับเป็นมัลติพลายใช่ไหมฮะอันนี้เห็นไหมห้องปิดเปิดฮะเดฟของห้องดูชัดเจนขึ้นดูเดฟของภาพใช่ไหมครับมันช่วยทำให้รูปที่เราเรนเดอร์เอาจากแบรนด์เนี่ยเราสามารถทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับด้วยการใช้ Ambient Occlusion นะครับพวกนี้เห็นไหมรอยผ้าชัดเจนขึ้นแต่อาจจะมีปัญหาบางส่วนอย่างเช่นฝ้าเพดานมันเป็นแสงใช่ไหมครับแต่เกิด ambient occlusion มันไปซ้อนทำให้เกิดเป็นคราบเงาแทนคุณก็ไปลบครับผมจะลบด้วยการใช้ eraser ธรรมดาหรือผมจะใช้layer mask ลบนะครับเดี๋ยว layer mask ไปดูทีเรื่องของ Photoshop เอา add layer mask ใช้บรัชสีดำเพ้นออกซี่ประมาณหนึ่งบรัชหัวเบอร์หน่อยเพ้นตรงนี้ออก
ผมก็เฟดส่วนที่ต้องการให้มันสว่างเนี่ยก็ไม่ต้องเอาแอมเบียนต์คูชั่นเฟดตรงนี้ออกนะครับอ่ะดูนะครับก่อนและหลังการใส่เลเยอร์ของแอมเบียนต์คูชั่นเข้าไปก่อนใช่ไหมครับสังเกตหลังจากใส่นะฮะภาพพื้นมีเดฟห้องมีเดฟมากขึ้นนั่นเองนี่ข้อดีของการใช้แอมเบียนต์คูชั่นครับนะฮะทำให้ภาพทั้งซีนเอ็กซ์ทีเรียร์เอ็กซ์ทีเรียร์เนี่ยทำให้ภาพแอดเราจะสามารถแอดเจ้าเดฟของรายละเอียดของวัตถุเข้าไปอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับใช้แอมเบียนต์คูชั่นแล้วก็ปลั๊กอินสคริปต์ตัวนี้ของเจ้า 3D Max ทำให้เราสามารถไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรกับซีนเราเลยนะครับจะแสงตามจริงซีนเดิมก็เป็นแบบนี้ครับเราแค่โหลดสคริปต์ตัวนี้ขึ้นมาสามารถเรนเดอร์เอาคูชั่นขึ้นมาโดยไม่ต้องปรับแมทเทอเรียลไม่ต้องปรับไฟไม่ต้องปรับกล้องเลยนะครับแต่ว่าอ๋อมีนิดนึงมันมีบั๊กกับกล้องวีเลย์นิดนึงนะครับเราก็เลือกที่มุมกล้องวีเลย์แล้วกด P ทีนึงนะครับมันเป็นเพอร์สเปกทีฟเราก็ให้เรนเดอร์เอาคูชั่นในรีพอร์ตเพอร์สเปกทีฟตัวนี้นะครับในการกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาไปซ้อนใน Photoshop กับรูปที่เรนเดอร์แสงกับมาเทียบปกติอีกทีนะครับผลลัพธ์คือตัวนี้นะครับห้องเราได้เด็บมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวไปดาวน์โหลดสคริปต์จากลิงก์ข้างล่างกันนะครับผม